วันนี้เราจะมาทำเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้ก Red Velvet Ragogi ไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะแกะเค้กออกจากพิมพ์ทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วจากนั้นนำเนื้อเค้ก Red Velvet อบกรอบโรยปิดให้ทั่วเนื้อเค้กวางดอกกุหลาบด้านบนให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot